เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็ในเกมแร็กนาร็อกโมบายเอเทอร์นัลเลิฟนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับการอัปรูนตัวละครของผมนะครับบอกไว้ก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไกด์แบบว่าชัดเจนอะไรแต่ว่าเป็นการแชร์แล้วกันนะครับว่าตัวละครของผมเนี่ยอัปรูนอะไรบ้างแล้วผมเนี่ยอัปไปทำไมนะครับมาดูกันครับผมตอนนี้เนี่ยผมอัพรูนอะไรไปบ้างและอัพไปทำไมนะครับโดยทั้งหมดตอนนี้เนี่ยผมใช้แต้มพอยต์ไปประมาณ 64,000 กับอีก108เฟืองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยมองว่าสิ่งที่แอสสายมีดนะครับควรอัพเริ่มแรกเลยก็คือตีดับเบิลนะฮะอัพมาทางขวาก่อนอย่างผมเนี่ยอัพมาทางขวาปุ๊บตีดับเบิลจะมีอยู่5จุดด้วยกันขวาแล้วขึ้นบนนะครับผมแล้วก็ขึ้นบนอีกนะฮะรวมกันเป็น5จุดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นมันก็ต้องผ่านจุดอื่นมาก่อนนะฮะการอัพตีดับเบิลก็จะผ่านทางด้านของตีจอกเกราะนะครับแล้วก็แบ็กสไลด์บวกความเร็วการวิ่งนะครับผมอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้พื้นฐานปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมไปอัพอะไรนะครับผมไปอัพปลาขวดพิษครับเพื่อเอาไว้ล่าบอสนะทำให้เราสามารถล่าบอสได้เก่งขึ้นง่ายขึ้นนะครับผมขอโทษทีอะแต่ว่าโอ้ไม่สบายครับช่วงนี้ขอโทษทีแต่ว่านะครับสกิลขวดพิษเนี่ยปัญหามันอยู่ที่เราอัพแค่ขั้นเดียวเนี่ยมันยังห่วยครับห่วยจริงจังเลยนะครับไม่เก่งฮะแต่ว่าผมแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยอัพขวดพิษนี้เสร็จให้มาอัพรูนนี้ครับเป็นรูนที่เมื่อกดมีดพิษเนี่ยจะทำให้เราตีแรงขึ้นตอนผมอ่านเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีผลเพราะว่าเราเจาะเกาะร้อยแล้วแต่เหมือนภาษาไทยเขาแปลมาผิดนะฮะก็เลยอัพแล้วตีแรงขึ้นนะครับผมทำไมเพิ่งมาอัพตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ใช้มีดพิษเก็บเลเวลหรือว่าทำอะไรเลยเราใช้ธาตุในการเก็บเลเวลนะครับเราไม่ใช้มีดพิษในการล่าบอสนะครับเราใช้ธาตุในการล่าบอสแต่เมื่อมีสกิลขวดพิษนะครับมีดพิษก็มีผลขึ้นมาเพราะว่าเราก็ต้องใช้มีดพิษหลังจากใช้ขวดพิษเลยมาอัพ2รูน2จุดนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับผมเพื่อทำให้มันตีแรงขึ้นมาทำไมต้องไปอัพอันนั้นก่อนทำไมไม่ไปอัพปลดล็อกขวดพิษขวดพิษเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเลยเพราะว่ามาใช้เฟืองน้อยกว่ากันนะครับผมตามนั้นเลยนะฮะหลังจากนั้นก็มาอัพตามจุดปลดล็อกขวดพิษนะครับที่เหลือ7จุดนะฮะตอนนี้ผมอัพไป1นะครับผมและก็2ตรงนี้นะฮะกำลังจะอัพ3แต่ว่ายังอัพไม่ได้นะครับเฟืองไม่พอนะฮะมันก็จะมี7จุด3 4 5นะครับ6 7ตามนั้นเลยนะครับผมหลังจากนั้นจะอัพอะไรต่อหลังจากนั้นอาจจะเป็นพวกเพิ่มความแรงการโจมตีของพวกขนาดอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็คงจะอัพไปทางด้านล่างนะครับที่ทำให้บัฟสกิล EDP เนี่ยแรงขึ้นนะครับแต่อีกไกลเลยแล้วก็ใช้เยอะมากๆนะครับก็ตามนั้นนะฮะสำหรับรูนนะครับอัปเดตของผมประจำวันที่3เดือน12ตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้สมุดแดงมาแล้วนะครับหลังจากทำแรงค์คลาส4เดี๋ยวผมจะย้ายไปเล่นสายโซเบรกเกอร์ก็รอติดตามชมคลิปของผมก็ได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอโทษเรื่องไอด้วยนะไม่สบายอยู่ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้สตรีมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ